ั้นก็คิดกันอย่างนี้บอกกันว่าผมไม่มีหัวใจเข้าหูผมบ่อยก็ทำผมน้อยใจไม่มีคนไหนรู้ใจมึงเลยถ้าคุ้นกันก็ทักไม่คุ้นมากก็ยิ้มแต่พอลืมยิ้มก็ว่าเฉยเมยว่าผมใจดำจะทำก็ไม่เคยอึดอัดจึงเลยคุณเข้าใจไหมที่ดูว่าผมหญิงบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยจริงนะผมอายคุณจะพอเข้าใจไหมเพราะแบบบางทีผมเคิงจะตายไม่ใช่อย่างที่พูดกันแบบอยากจะทักคุณบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยเก็บมาตั้งนานคุณจะพอเข้าใจไหมไม่กล้าจะคุยเดี๋ยวคุณรำคาญไม่ยิ่งจริงๆนะถ้าคุณกันก็ทักไม่คุ้นมาก็ยิ้มแต่พอลืมยิ้มก็ว่าเฉยเมยว่าผมใจดำจะทำก็ไม่เคยอึดอัดจึงเลยคุณเข้าใจไหมที่ดูว่าผมหญิงบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยจริงนะผมอายคุณจะพอเข้าใจไหมก็แบบบางทีผมเคินจะตายไม่ใช่ยังที่พูดกันแบบอยากจะทักคุณบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยเก็บมาตั้งนานคุณจะพอเข้าใจไหมไม่กล้าจะคุยเดี๋ยวคุณรำคาญไม่ยิ่งจริงๆนะใจกันให้เรียนรู้ผมนานๆคุณจะเต็มใจหรือเปล่าที่ดูว่าผมหญิงบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยจริงนะผมอายคุณจะพอเข้าใจไหมเพราะแบบบางทีผมเคิงจะตายไม่ใช่อย่างที่พูดกันแบบอยากจะทักคุณบังเกิดเป็นคนไม่ค่อยคุยเก็บมาตั้งนานคุณจะพอเข้าใจไหมไม่กล้าจะคุยเดี๋ยวคุณรำคาญไม่ยิ่งจริงๆนะผมรับประกันนานๆๆๆ